สวัสดีครับพบกับศูนย์ข่าวฟุตบอลไทยซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่20กุมภาพันธ์นะครับพบกับผมแอดมินมิ้งโชว์จากช่อง MJ Sport นะครับตามเวลาประเทศไทยตอนนี้นะครับ6โมงเช้านะครับเรามาติดตามข่าวสารวงการฟุตบอลไทยวันนี้มีประเด็นให้แฟนๆนะครับที่ชื่นชอบกีฬาฟุตบอลไทยเนี่ยได้ติดตามกันเลยทีเดียวนะครับประเด็นแรกนี่ครับโอ้โหมาดามแป้งออกมาพูดแล้วนะครับประเด็นระหว่างโจนาธานเข็มดีเนี่ยว่าจะมีโอกาสติดทีมชาติไทยไหมนะครับเดี๋ยวเราได้ติดตามชมกันนะครับส่วนอีกประเด็นหนึ่งที่น่าติดตามไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับมาแต่ใสอีกมาอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องแจ้งเกิดเพิ่มเติมนะครับนักเตะไทยสัญชาติอังกฤษนะครับอยู่ในลีกอังกฤษนะครับกับนอตติงแฮมเหลืองอ่อนนอร์ทลีดซิตี้นะครับในวัย16ปีเท่านั้นเองนะครับเล่นในตำแหน่งกองหลังนะครับก็มีโอกาสที่จะติดทีมชาติไทยในยุคของมาซาทาดะอิจินะครับมีอายุ16ปีเท่านั้นเองก็น่าจะเป็นการติดชุดเล็กนะครับส่วนมาซาทาดะอิจินะครับอู้เจ้ากะคักไปโผล่อีกแล้วนะครับตอนนี้ไปโผล่ที่สนามเขาพองสเตเดียมระหว่างไปดูเกมนะฮะไชนันฮอบิลพบกับเชียงใหม่ยูไนเต็ดหลังก่อนนั้นน่ะไปอยู่ที่สนามเชียงรายยูไนเต็ดนะครับก็ตอนนี้อยู่ไชนาทแล้วนะครับอู้จะเป็นเจ้าขยันคักขยันแน่ต้องพยายามสเกาเซอร์นักเตะมาติดทีมชาติให้ได้เยอะๆนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งนะครับอิชิอิพร้อมไปส่งฟอร์มนักเตะไทยลีกในเจลีกนะครับก็จะบินไปดูฟอร์มนะครับที่เจลีกเลยนะครับแน่นอนนะครับอิชิอินั้นทำเพื่อทีมชาติไทยของเราสรุปข่าวฟุตบอลไทยนะครับทุกข่าวที่ได้กล่าวมาอยู่ในคลิปนี้คลิปเดียวแล้วนะครับถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยนะครับเราเริ่มต้นกันที่ประเด็นของท่านนั้นโจนาธานเข็มดีนะครับซึ่งก่อนหน้านั้นน่ะล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาโพสต์ Facebook ส่วนตัวนะครับว่าอ้อนนะครับทำนองอ้อนอยากจะติดทีมชาติไทยในยุคของมาซาทาดะอิจิหลังจากที่ก่อนหน้านั้นน่ะเคยประกาศไม่อยากเล่นทีมชาติไทยนะครับตอนที่ในศึกฟุตบอล4เกมที่กัมพูชานะครับเป็นประเด็นร้อนโดยล่าสุดนะครับเรามาฟังจากปากของมาดามแป้งว่าโจนาธานเข็มดีเนี่ยจะมีชื่อกลับมาติดทีมชาติไทยได้หรือไม่จะกลับมาติดทีมชาติไทยไหมมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำนะครับนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยคนใหม่ก็ได้พูดถึงกรณีที่โจนาธานเข็มดีประกาศหลังจากสโมสรราชบุรีเอฟซีนะครับพร้อมที่จะกลับมาเล่นให้กับทีมชาติไทยอีกครั้งนะครับโดยมาดามแป้งกล่าวว่าก็รู้สึกดีค่ะโจนาธานเข็มดีเป็นเซ็นเตอร์แบ็กที่มาเล่นครั้งแรกในยุคที่มาดามแป้งเป็นผู้จัดการทีมชุดยู23ปีก็ต้องบอกว่าน้องเป็นกองหลังที่เรียกได้ว่ามีความสามารถบิวอัพเป็นคนที่มีแพชชั่นกับวงการฟุตบอลส่วนการที่จะเรียกติดทีมชาติไทยหรือไม่นั้นก็คงแล้วแต่โค้ชชุดยู23ปีและฝ่ายเทคนิคของชุดยู23ปีค่ะสำหรับโจนาธานเข็มดีนะครับได้ประกาศเล่นทีมชาติไทยก่อนเกมนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลชาย4เกม2023ท่ามกลางความสงสัยของแฟนบอลโดยเคยถูกเรียกตัวติดทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีครั้งแรกในยุคของโค้ชยงวรวุฒิศรีมคะเป็นคนสื่อนะครับเพื่อลุยศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย2022รุ่นอายุไม่เกิน23ปีรอบการเลือกที่ประเทศมองโกเลียก่อนที่จะรับประกาศมาจากมาโนโคกิ้งเรียกตัวติดทีมชาติไทยชุดใหญ่แล้วในศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนปี2020นะครับแต่ตอนนี้ยังไม่มีโอกาสประเดิมสนามกับทัพช้างศึกชุดใหญ่เนื่องจากมีการป่วยจนต้องถอนตัวออกจากเทียมจากนั้นก็เป็นกำลังสำคัญของทีมชาติไทยอยู่23ปีเรื่อยมาจนถึงในยุคของโค้ชละอิสระศรีทะโลนะครับนี่คือล่าสุดนะครับมาดามแป้งไม่ปิดโอกาสนะครับยังไงก็ขอให้น้องเนี่ยทำผลงานให้ดีนะครับร่างกายดีๆรับรองว่ามีโอกาสนะครับส่วนเรื่องราวต่างๆที่เคยผ่านมาในอดีตอาจจะเป็นการที่โพสต์มีอารมณ์ร่วมนิดนึงเพราะว่าตัวของโจนาธานเข็มดีเนี่ยเป็นนักเตะที่มีอารมณ์ร่วมในเกมเยอะนะครับเหมือนกับว่าควบคุมอารมณ์ไม่อยู่นะครับก็เลยอาจจะโพสต์ไปว่าไม่อยากจะติดทีมชาติไม่อยากจะเล่นให้กับทีมชาตินะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องอดีตไปให้แฟนๆได้ตัดสินกันแล้วกันนะครับเราไปชมข่าวต่อไปนะครับแจ้งเกิดเพิ่มเติมนะฮะเด็กเชื้อสายไทยในลีกอังกฤษนะครับเป็นลูกครึ่งนะฮะไทยอังกฤษเราค้นเจออีกแล้วนะครับหนึ่งดาวรุ่งเชื้อสายไทยในลีกอังกฤษอีกหนึ่งรายที่มีชื่อว่าคิงสตันซิมไบนะครับโดยเล่นในตำแหน่งแบ็คขวาก็ได้และก็เซ็นเตอร์ฮาร์ฟก็ได้ในวัย16ปีแต่ตำแหน่งหลักๆ ก็คือเซ็นเตอร์ฮาฟนะครับอยู่สังกัดสโมสรนอตติงแฮมเหลืองอ่อนนอร์ทลีดซิตี้
เห็นแบบนี้หลายคนอาจจะค้านว่าเอ๊ะมันใช่เลยนะครับที่จริงเนี่ยจากที่รู้จักมานะครับน้องคิงสตันมี3สัญชาตินะครับมีสัญชาติอังกฤษสัญชาติไทยแล้วก็ซิมบับเวเส้นทางของน้องเนี่ยน่าจับตามองมากนะครับพออายุ16ปีแต่ถูกดันขึ้นเล่นกับทีมนอริสตี้ชุดยู18ปีนะฮะในรายการพรีเมียร์ลีกยู18ปีโดยซีซั่นนี้น้องลงเล่นไปแล้วถึง11เกมนะครับเป็นตัวจริงแล้วก็ติดตามกันต่อไปในอนาคตนะครับอาจจะมาเป็นกำลังสำคัญของทีมชาติไทยในอนาคตก็ได้นะครับโดยล่าสุดเนี่ยนะครับก็น้องสามารถเล่นให้กับทีมชาติมี3นะมี3ทีมชาตินะครับมีอังกฤษไทยแล้วก็ซิมบับเวนะครับสามารถเลือกเล่นได้เลยนะครับซึ่งก็ต้องรอดูนะครับว่าจะพัฒนาไปขนาดไหนตอนนี้อายุแค่16ปีเท่านั้นเองนะครับจำชื่อไว้ให้ดีนะครับคิงสตันซิมไบนะครับก็เจออีกคนหนึ่งนะล่าสุดเลยนะครับอุ้ยจะเป็นมันหลายครับอันลูกเครื่องไทยกันอันนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องผมเลยโอ้ปวดหัวเลยครับมีทุกมือครับเราไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วอันทนั่นของชนะฮอบิลนะครับโพสต์ในเพจเลยนะครับยินดีต้อนรับมาซาดะอิจิให้โค้ชทีมชาติไทยสโมสรชนะฮอบิลนะครับรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับมาซาดะอิจิเฮดโค้ชทีมชาติไทยโดยเข้าชมเกมไทยลีก2ระหว่างชนะฮอบิลพบกับเชียงใหม่ยูไนเต็ดณสนามเขาพองสเตเดียมในวันที่20กุมภาพันธ์นะครับโดยอิจิเดินทางมาถึงเขาพองสเตเดียมก่อนเกมการแข่งขันประมาณ1ชั่วโมงนะฮะได้รับการต้อนรับอย่างดีจากคุณพงศักดิ์โพประสิทธิ์นะครับท่านประธานสโมสรชนะฮอบิลและคุณสันติชัยเผือกผู้จัดการทีมโดยเฮดโค้ชทีมชาติไทยนะครับมาซาดะอิจิกล่าวว่ารู้สึกดีใจมากที่ได้มาเยือนสนามเขาพองสเตเดียมและจะได้เข้ามาชมเกมไทยลีก2ผมติดตามผลงานของชนะฮอบิลอยู่เสมอทีมที่มีการพัฒนาที่ดีและเล่นกันได้อย่างน่าสนใจผมว่าชนะฮอบิลจะประสบความสำเร็จในรุ่นการนี้โดยการมาเยือนของมาซาดะอิจินะครับสร้างความมึนเหิมให้กับนักเตะและแฟนบอลชนะฮอบิลเป็นอย่างมากนะครับเขาก็ต้อนรับอย่างดีเลยนะครับโดยไชน่าฮอมบิลเนี่ยนะครับก็มีนักเตะที่ให้อิชิอิเข้ามาชมฟอร์มการเล่นเนี่ยหลายคนกันเลยทีเดียวนะครับนี่คือนี่เป็นหมายใหม่นะครับมาซาดะอิจิไปทั่วเลยอันนี้ไปดูดิวิชั่น2นะครับไทยลีก2นะครับแกนี่โคตรขยันเลยนะครับไปมองซูแจครับพ่อแม่พี่น้องเรามาต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับไม่ใช่แค่ไทยลีกนะครับอิชิอิพร้อมไปส่งฟอร์มนักเตะไทยในเจลีอยู่ในสายตาเสมอมาซาดะอิจินะครับพร้อมส่งฟอร์ม4นักเตะไทยที่ค้าแข่งในเจลีกนะครับมีสุภโชคเอกนิตพระติกและก็เกียรติพลโดยเตรียมที่จะเปิดฉากซีซั่น2024ในวันที่23กุมภาพันธ์นี้โดยเล็งใส่ชื่อติดโผทีมชาติไทยชุดคัดบอลโลก2เกมที่จะดวลกับเกาหลีใต้ในช่วงเดือนมีนาคมนี้ด้วยนะครับโดยล่าสุดนะครับความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยชุดใหญ่ภายใต้การคุมทัพของมาซาดะอิจิเดินหน้าส่งฟอร์มผลงานนักเตะทั้งในระดับไทยลีก1และไทยลีก2เพื่อหาผู้เล่นชุดที่ดีที่สุดติดทัพช้างศึกทีมชาติไทยลงแตะ2แมตช์นัดสำคัญฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2ที่จะพบกับทีมชาติเกาหลีใต้2นัดในช่วงเดือนมีนาคมนะครับล่าสุดเฮดโค้ชจากญี่ปุ่นก็ได้ตะเวนชมเกมการแข่งขันในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาที่จังหวัดสุโขทัยจังหวัดชัยนาทจังหวัดขอนแก่นวางแผนดูฟอร์มนักเตะไทยที่ปัจจุบันค้าแข่งอยู่ประเทศญี่ปุ่นทั้ง2แข้งนะฮะในเจลีก1อย่างสุภโชคสุรชาติเตะอยู่กับสโมสรคอนโซเรซัปโปโรเอกนิตปัญญาแนวรุกของอุรอสเรดเดมอนและอีก2แข้งของนาราคับนะฮะสโมสรในเจลีก3อย่างแพทริกกุตตสันและเกียรติพลอุดมนะฮะโดยล่าสุดกุนซือในวัย57ปีที่เกิดและเติบโตที่จังหวัดชิบะบนแผ่นดินอาทิตย์อุทัยญี่ปุ่นต้องการขุมกำลังที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมและเข้ากับระบบการเล่นของทัพช้างศึกทีมชาติไทยในยุค2004ไปต่อกรกับสูงขาวซึ่งวางเป้าหมายต้องเก็บแต้มให้ได้ทั้ง2นัดโดยมีการเปิดโอกาสผ่านเข้าเล่นรอบที่3ต่อไปตามเป้าหมายของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในยุคของมาดามแป้งนวลล่ำซำนะครับตอนนี้ทำงานหนักจริงๆนะครับสำหรับมาซาดะอิจินะครับเราไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะฮะสะเทือนลีกเวียดนามซิโก้ตอบประเด็นคว้าชนาธิปสงกสินลุยต่างแดนรอบ2หรือไม่ไม่ปฏิเสธเล็งคว้าตัวชนาธิป
และธีรธรหลังจากกระแสข่าวลือยังหนักนะครับว่าโคซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองอดีตกุนซือทีมชาติไทยต้องการเสริมแกร่งให้กับฮานอย FC โดยเล็งคว้าชนาธิปและธีรธรแข่งตัวท็อปทีมชาติไทยเข้าสู่ทีมเพื่อล่าแชมป์วีลีกฤดูกาลนี้ลีกสูงสุดของเวียดนามโดยมีงบประมาณในการใช้จ่ายและให้ค่าเหนื่อยกับนักเตะชนิดไม่อั้นนะครับทีมนี้รวยนะฮะเจ้าบุญทุ่มโดยล่าสุดซิโก้ตอบสื่อเวียดนามหลังมีข่าวดึงตัวนักเตะระดับท็อปจากประเทศไทยไปเล่นในวีลีกในเร็วๆนี้โดยระบุว่ามีข้อมูลออนไลน์มากมายที่เกี่ยวกับธีรธรและชนาธิปจึงอยู่ที่ผมอยากให้นักเตะไทยมาที่นี่แต่ผมก็อยากให้นักเตะเวียดนามไปเล่นฟุตบอลที่ไทยด้วยส่วนกวินนั้นเรามีฟิลิปเหงียนอยู่แล้วดังนั้นเคสนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นนะครับบทสรุปนะครับพร้อมดึงตัวเงินมีไม่อั้นนะครับจะอยู่ที่เจ้าตัวแล้วครับสนาทิพย์และธีรธรนะฮะเราปิดท้ายกันที่สาเหตุอิจิอิเลือกจอห์นฮันเข็มดีดวลกับทีมชาติเกาหลีใต้จับตาประกันหลังคนใหม่ทัพช้างศึกทีมชาติไทยในยุค ของมาซาทาดะอิจิอินะครับจอห์นฮันเข็มดีนะครับประกันหลังลูกครึ่งไทยเดนมาร์กที่ตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงเข้าฝั่งฟอร์มร้อนแรงอย่างสุดๆกันเลยทีเดียวโดยเจ้าตัวส่งสารถึงมาซาทาดะอิจิอิแล้วว่าอยากกลับมาเล่นให้กับทีมชาติไทยในยุค ของมาซาทาดะอิจิอิในเกมคัพบอลโลกที่พบกับทีมชาติเกาหลีใต้ในเดือนมีนาคมนี้นะครับสาเหตุสำคัญเลยนะฮะที่ทัพช้างศึกนะครับดวลกับเกาหลีใต้ต้องมีประกันหลังชื่อจอห์นาธานเข็มดีประกันหลังลูกครึ่งไทยเดนมาร์กนะครับในวัย21ปีที่สูงถึง190ซมเขาคือกองหลังสไตล์ยุโรปของจริงเข้าบอลหนักเข้าบอลถึงไหนถึงกันไม่มีกลัวไม่มีเจ็บนะครับไม่มีเกรงกลัวมีแพชชั่นสูงมากโดยมีอารมณ์ร่วมในเกมสูงมากๆนะครับกระตุ้นการเล่นของเพื่อนร่วมทีมได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะแนวรับที่ปัจจุบันจอห์นเข็มดีกลายเป็นหัวใจสำคัญในเกมรับของราชบุรีไปแล้วโดยก็มีทั้งความแข็งแกร่งดุดันพร้อมชนแพชชั่นดุดันแบบนี้ทัพช้างศึกในยุคของมาซาทาดะอิจิอิดวลกับเกาหลีใต้ต้องมีนะฮะนี่ย้ำอีกครั้งนะฮะว่าสาเหตุที่อิจิจะต้องเลือกจอห์นาธานเข็มดีติดทีมชาตินะครับยังบ่ติดนะครับพ่อพี่น้องตอนนี้นะครับขอให้น้องทำผลงานให้ดีนะครับก็ยังมีเวลานะครับตอนนี้เดือนกุมภาพันธ์นะครับมีคิวลงเตะในเดือนมีนาคมนะครับก็ยังมีเวลาให้เค้นฟอร์มที่อิจิจะเข้าตานะครับก็สู้แล้วกันนะครับส่วนแฟนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรนะครับสำหรับจอห์นาธานเข็มดีนะครับที่เคยออกมาประกาศว่ายกเลิกการติดทีมชาติไทยนะครับแล้วหวนกลับมาใหม่ในยุค ของอิจินะครับก็ไม่รู้ว่าน้องไปโพสอะไรนะตอนนั้นนะครับอาจจะมีอารมณ์ร่วมสูงเกินไปหรือเปล่านะครับแฟนบอลมีความคิดเห็นกันอย่างไรอยากจะเอามาติดทีมชาติไทยหรือไม่นะครับหรือจะไปเอาคนอื่นที่มีโอกาสนะครับหรือจะไม่ให้โอกาสคนอื่นนะฮะต้องพูดงี้ก็มีหลายคนเลยทีเดียวนะครับกับกองหลังล่างสูงๆนะครับเป็นลูกครึ่งด้วยนะครับแฟนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรในกรณีของจอห์นาธานเข็มดีพิมพ์มาบอกกันหน่อยนะครับนี่คือสรุปข่าวฟุตบอลไทยนะครับซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่20กุมภาพันธ์กับช่อง MJ Sport Admin Ming Show ลาไปก่อนสวัสดีครับ